ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจที่ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสำหรับอดีตนักแสดงหนุ่มกล้ามล่ำป๊อปชัยวัฒน์ทองแสงที่ล่าสุดหนุ่มป๊อปก็ได้ยกครอบครัวลูกสาวและก็ภรรยาบินตรงถึงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราวโดยที่ภรรยาสาวของหนุ่มป๊อปก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าในที่สุดบ้านเราก็อพยพหนีเมืองไทยเป็นการชั่วคราวมาแล้วนะคะหลังจากพูดมาตั้งแต่เมษายนหัวเตรียมตัววีซ่าเรียบร้อยทั้งบ้านคนสุดท้ายที่รอก็เพิ่งได้23มิถุนายนนี้เองซึ่งเป็นความโชคดีที่ไปขอที่เชียงใหม่ก่อนที่เขาจะกักคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร14วันแบบฉิวเฉียดพอได้วีซ่ามาแล้วก็คิดลังเลวนไปวนมาว่าจะไปดีไหมหรือว่าจะอยู่เมืองไทยดีเนาะแต่จากการที่ตามข่าวมาคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 2,000 3,000 4,000 จนแล้ววันเล่าเราก็เลยตัดสินใจจองตั๋วก็คือวันที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มมา 5,000 คนคลิปนี้กระฉูดผูมากเพราะว่าจองตั๋วก่อนบินแค่10วันก็เป็นทริปกะกระทันหันมากๆแต่การที่เราเพิ่งจะมานั้นเราก็วางแผนมาหลายเดือนคุยกับญาติสนิทที่นั่นแล้วก็คือพี่ชายและก็ป้าพี่ชายเป็นพยาบาล ICU ที่นิวยอร์กเขามีอพาร์ตเมนต์ให้เรามาเกาะกินได้เลยก่อนมาก็มีคนถามว่าแล้วสถานการณ์ที่อเมริกาตอนนี้คิดว่าดีกว่าเมืองไทยเหรอเราก็อยากจะตะโกนไปว่าดีกว่าค่ะดีกว่ามากๆอยู่ไทยถ้าหากติดก็ลองหาเตียงดูสิคะตอนนี้พ่อแม่หมอก็ยังหาเตียงแอดมิทไม่ได้เลยโรงพยาบาลทุกที่อเมริกากลับมาเป็นปกติไม่เหมือนตอนปีที่แล้วที่ไม่มีวัคซีนที่โรงพยาบาลเต็มคนอเมริกาตายเป็นใบไม้ร่วงเหมือนที่ซารินชอบยกมาด่านั่นแหละแม้ว่าคนติดเชื้อก็ยังมีแต่ก็น้อยลงมากเตียงไม่เต็มแล้ววัคซีนก็ได้ทุกหัวทุกมุมถนนเลยทีเดียวและล่าสุดหนุ่มต๊อปและภรรยาสาวทั้ง2คนก็ยังเข้ามารับวัคซีนไฟเซอร์กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับรีวิวอาการหลังฉีดว่าสรุปอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ก็คือไม่ง่วงไม่ซึมนอนไม่หลับรู้สึกว่าฟิตตลอดทั้งคืนตัวร้อนเหมือนคาร์ดิโอตลอดเวลาถึงขั้นแบบว่าดิดจังอยากจะออกไปวิ่งเลยทีเดียวอาการหลังจากฉีดวัคซีนนั้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ